ประเทศไทยมีคนไร้รัฐไร้สัญชาติเป็นจำนวนมากนะครับก็คือพี่น้องชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ตามชายแดนไทยพม่านะครับผมเมื่อมีการสู้รบนะครับคนเหล่านี้ก็จะอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับบางคนก็เป็นคนไทยที่ตกสำรวจนะครับเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลมีเยาวชนจำนวนหนึ่งนะครับผมที่เกิดในประเทศไทยสามารถยื่นขอสัญชาติไทยได้แต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองสามารถยื่นขอสัญชาติไทยได้นะครับสิ่งที่เยาวชนเหล่านี้เผชิญนะครับก็คือครอบครัวไม่เข้าใจนะครับเพื่อนล้อเลียนครูบาอาจารย์บางคนที่โรงเรียนเองก็ไม่เข้าใจว่าสถานะที่พวกเขาเป็นเนี่ยคืออะไรนะครับทำให้ตามมาด้วยคำถามเหล่านี้คำพูดเหล่านี้ซึ่งมันบั่นทอนจิตใจและกำลังใจที่พวกเขาเหล่านี้จะก้าวต่อพ่อแม่ก็มักจะถามว่าเรียนไปทำไมเรียนไปก็ไม่ได้เป็นเพื่อนก็จะกลั่นแกล้งครูบาอาจารย์บางท่านนะครับมักจะถามว่าเรียนไปทำไมในเมื่อเรียนไปแล้ววุฒิการศึกษาก็ใช้ไม่ได้นะครับบางคนไม่สามารถเรียนตามอาชีพที่ตัวเองใฝ่ฝันนะครับบางคนนะฮะแค่ต้องการไปทัศนศึกษาก็ยังไม่สามารถที่จะไปได้จากการลงพื้นที่ของพวกเรานะครับทำให้เราพบว่านะฮะคนเหล่านี้เนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองสามารถยื่นขอสัญชาติไทยได้และไม่รู้ว่ากระบวนการขั้นตอนเอกสารที่ต้องเตรียมจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับผมบางคนเข้าใจว่าต้องใช้เงินจำนวนมากในการยื่นขอสัญชาตินะครับที่ผ่านมาสิ่งที่เราพอจะทำได้นะครับก็คือการลงพื้นที่ในแต่ละพื้นที่นะครับเพื่ออธิบายกระบวนการขั้นตอนแล้วก็คุณสมบัตินะครับของเยาวชนไร้สัญชาติที่สามารถยื่นขอสัญชาติไทยได้นะครับว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะครับแต่เราคิดว่าเรายังทำได้ไม่ทั่วถึงนะครับปัจจุบันมีสื่อโซเชียลมีเดียไกลกว่าพื้นที่ที่เราสามารถไปได้นะครับผมเราจึงอยากจะผลิตสื่อเพื่อให้ความรู้เรื่องราวเหล่านี้ผ่าน Facebook หรือวิดีโอนะครับสั้นๆผ่านช่อง YouTube นะครับที่ปัจจุบันคนไร้รัฐสัญชาติเองก็สามารถเข้าถึงได้เรื่องราวทั้งหมดเหล่านี้จึงเป็นที่มาของโครงการสื่อเพื่อการขอสัญชาตินะครับแล้วก็ช่องติดตามสตูดิโอของเรานะครับพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตอันใกล้นี้เยาวชนทั้งหมดเหล่านี้จะเข้าสู่กระบวนการการยื่นขอสัญชาติและเราอยากขจัดความไร้รัฐไร้สัญชาติของคนเหล่านี้ครับ